ท่านประธานที่เคารพกับผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่จากพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยผู้สงวนความเห็นไว้นะครับต้องกราบเรียนต่อท่านประธานว่าในมาตรานี้เป็นเรื่องของงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยซึ่งผมได้สงวนคำแปรยติปรับลดไว้15%ครับเขากราบประทานภัยต้องกราบเรียนงี้ครับเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายไป2ท่านก่อนหน้าก็ได้อภิปรายไปบ้างแล้วผมก็จะสรุปในความเห็นของผมเช่นเดียวกันว่าผมเห็นด้วยครับวันนี้เนี่ยปัญหาของท้องถิ่นอย่างแรกเลยนั่นก็คือภาระงบฝากก็คือการอุดหนุนที่เป็นภารกิจในอดีตเนี่ยเรารู้กันดีครับว่าท้องถิ่นเนี่ยได้รับงบประมาณบางอย่างอย่างเช่นเรื่องของเงินอสม.เรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเขายังดีใจว่าอย่างน้อยเงินได้ผ่านมือเขาเหมือนกับแคชเชียร์คือโอนเงินไปให้เขาเบิกเงินสดออกมาไปเดินแจกเจอกับพี่น้องประชาชนนัดผู้สูงอายุมานัดอสม.มาเอาเงินไปแจกเป็นรายเดือนวันนี้เปลี่ยนไปอีกครับหนักกว่าเก่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยเงินผ่านตรงบัญชีไม่ต้องผ่านมือเขาเลยนะครับแต่เราก็ยังเรียกว่าเป็นเงินอุดหนุนทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้ผ่านท้องถิ่นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่มีการตรวจสอบไม่มีการผ่านเงินในบัญชีของท้องถิ่นใดๆนะครับวันนี้เนี่ยเงินอุดหนุนลักษณะนี้ก็ยังนับรวมอยู่วันนี้เราบอกว่าเราโอนถ่ายเงินให้กับท้องถิ่น 29.5% เนี่ยถ้าหักลบออกมาจริงๆแล้วหักเอาภารกิจเหล่านี้ที่ฝากเข้าไปเนี่ยนะครับสัดส่วนไม่ถึง 20% นะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราจริงใจกับการกระจายอำนาจเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนครับส่วนที่2ก็คือที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของการฝากภารกิจซึ่งเช่นเรื่องของถนนหนทางและเรื่องของแหล่งน้ำที่โอนถ่ายไปให้ท้องถิ่นแล้วแต่ไม่มีงบประมาณในส่วนซ่อมบำรุงไปให้เขาวันนี้พี่น้องในภาคท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีงบประมาณครับมีหน่วยงานเข้ามาชี้แจงถามเขาในเรื่องนี้นะครับกรรมธิการก็สอบถามว่าถ่ายโอนภารกิจเรื่องถนนหนทางไปให้แล้วท่านแก้ไขไม่ได้ท่านทำอย่างไรท่านคิดว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับคำตอบที่ได้เขาบอกว่าเขาขอคืนได้ไหมเขาขอคืนถนนได้ไหมเขาขอคืนแหล่งน้ำให้กับหน่วยงานต้นสังกัดเดิมได้หรือไม่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเห็นได้ชัดครับว่ากระบวนการถ่ายโอนกระจายอำนาจจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่สำเร็จนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งเราจะต้องมาหาหนทางต่อไปก็จึงได้สงวนคำแปรยติในส่วนนี้เพื่อที่จะให้ทางกระทรวงมหาดไทยไปปรับแก้นะครับส่วนที่สองนั้นต้องเรียนอย่างนี้ครับเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้ก็มาสอบถามหลายคนว่าเข้าไปดูเงินงบประมาณในส่วนของการกระจายอำนาจที่เป็นการถ่ายโอนภารกิจทั่วไปนะครับเป็นอย่างไรทำไมบางจังหวัดมีประชากรล้านกว่าคนได้เงินงบประมาณนิดเดียวบางจังหวัดประชากรแสนกว่า200,000ได้เงินมากกว่าเท่าตัวทุกคนเห็นปัญหานี้หมดครับกรรมาธิการก็เห็นครับแต่อย่างที่ได้เพื่อนสมาชิกได้เรียนไปแล้วการปรับลดท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้การกระจายอำนาจมันดีขึ้นเราก็เลยลังเลอยู่ในฐานะกรรมาธิการก็เลยไม่มีการปรับลดมากนักแต่ปัญหานี้ได้ถามไปแล้วก็ได้ฝากประเด็นไปว่าในอนาคตการกระจายตัวของเงินงบประมาณที่จะลงไปยังพื้นที่ต่างๆเนี่ยอยากจะให้เกิดความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นวันนี้เราเห็นได้ชัดครับว่างบประมาณที่จัดสรรลงไปเนี่ยมีการกระจุกตัวบางจังหวัดผมไม่แน่ใจว่าทำไมนะครับก็มีศักยภาพมากกว่าในการดึงดูดงบประมาณไปลงอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมฝากเป็นประเด็นไว้มีข้อสังเกตของกรรมาธิการก็เชื่อว่าปีหน้าคงจะดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วท่านประธานครับผมอยากจะอภิปรายในอีกส่วนอีก2ส่วนครับส่วนแรกคือปภ.ครับกรมป้องกันภัยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นก็คือวันนี้เนี่ยกรมปภ.เองไม่ได้มีภารกิจเป็นผู้นำในเรื่องของการป้องกันภัยพิบัติเวลามันเกิดเหตุใดๆขึ้นโดนแย่งภารกิจไปโดยฝ่ายความมั่นคงครับกรมน.กลาโหมในอดีตที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติเนี่ยเราก็รู้กันดีครับผู้ว่าก็จะมีในฐานะกรมการปกครองเนี่ยผู้ว่าในอำเภอก็จะมีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินที่สำนักงบประมาณก็จะโอนถ่ายไปให้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาภารกิจเฉพาะหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแล้งไฟไหม้แต่วันนี้เนี่ยกระจายไปทั่วหมดครับสาธารณสุขก็ได้นะครับกระทรวงกลาโหมก็ได้นะครับปลัดก็ได้อำนาจสั่งจ่ายแบบเดียวกันด้วยวันนี้เนี่ยเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นท่านไปลองดูว่าใครนั่งหัวโต๊ะครับส่วนมากก็เป็นฝ่ายความมั่นคงทั้งนั้น
ในขณะที่ชื่อกรมเองในการป้องกันภัยกลับไม่ได้มีบทบาทเป็นตัวนำทั้งที่จริงๆนี่คือภารกิจโดยตรงของเขานะครับวันนี้ผมก็เลยต้องกราบเรียนกับเพื่อนสมาชิกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องเปลี่ยนครับเราไม่มีความจำเป็นจะต้องมีทหารเกณฑ์จำนวนมากไม่จำเป็นจะต้องมีกำลังพลในเรื่องของความมั่นคงเพื่อที่จะเอาไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของภัยพิบัติไปช่วยอ่ะดีอยู่แล้วครับแต่ว่าวันนี้เราควรจะให้กำลังให้ศักยภาพเพิ่มกับกรมการป้องกันภัยนะครับต้องกราบเรียนต่อเพื่อนสมาชิกและท่านประธานในประเด็นสุดท้ายครับข้อสังเกตของกรรมธิการและข้อสังเกตของอนุกรรมธิการเพื่อนสมาชิกถ้าดูในเล่มเนี่ยนะครับเล่มสีเขียวนะครับขอกราบประทานภัยเล่มสีเขียวเนี่ยท่านดูได้จะเห็นข้อสังเกตอยู่ด้านท้ายแต่ท่านจะเห็นข้อสังเกตของกรรมธิการครับแต่พวกผมในฐานะกรรมธิการเนี่ยเมื่ออนุกรรมธิการพิจารณาแล้วเสร็จก็จะส่งข้อสังเกตของอนุกรรมธิการมาให้กับกรรมธิการชุดใหญ่เพื่อพิจารณาข้อสังเกตในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมีข้อนึงซึ่งผมต้องขอกราบเรียนต่อเพื่อนสมาชิกครับข้อที่2เนี่ยชัดเจนครับกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงซึ่งมีโครงการที่มีชื่อผูกพันกับพรรคการเมืองเยอะมากครับข้อสังเกตข้อหนึ่งเนี่ยเขียนเลยชัดเจนครับเขาบอกว่าโครงการที่มีคำว่าประชารัฐอยู่นะครับควรตัดออกหรือเปลี่ยนชื่ออื่นเนื่องจากอาจผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561 มาตรา 9 วรรค 3 ที่บัญญัติว่าคณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาวคือไม่เอาเงินงบประมาณมามุ่งสร้างความนิยมส่วนตัวหรือส่วนพรรคนะครับวันนี้เนี่ยเรายังเห็นชื่อลักษณะนี้ผุดขึ้นมาโดยบ่อยครั้งนะครับและวันนี้ท่านประธานครับผมฝากผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีข่าวนะครับมีข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ผมอ่านแล้วยิ่งตกใจเขาบอกว่าไฟเขียวเปลี่ยนชื่อโครงการกองทุนหมู่บ้านเป็นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผมพูดได้คำเดียวว่าทำไมนะครับทำไมเพราะโครงการนี้มันผูกพันกับรัฐบาลเก่ากันหรือทำไมคำว่ากองทุนหมู่บ้านกลายเป็นคำแสลงกันหรือนะครับผมเนี่ยฟังแล้วผมก็ประหลาดใจเหมือนกับในอดีตเมื่อก่อนเราเคยมีโครงการที่เรียกว่า30บาทรักษาทุกโรควันหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นประกันสุขภาพทั่วหน้าแต่ท่านประธานครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่สามารถลบความทรงจำของพี่น้องประชาชนได้วันนี้เขายังเรียก30บาทอยู่เลยนะครับหลายคนก็ยังเรียกอยู่เหมือนเก่ากองทุนหมู่บ้านเปลี่ยนอีก3ชื่อก็ยังเรียกกองทุนหมู่บ้านครับแต่ในอนาคตเนี่ยเราต้องร่วมกันครับนโยบายที่ออกมาจากเงินภาษีประชาชนเนี่ยควรจะเลิกแล้วครับถ้ามันเป็นประโยชน์ประชาชนเป็นสิ่งดีทั้งหมดครับแต่ไม่ควรจะนำเอาการเมืองไปผูกครับขอบคุณครับ